สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโคซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้วนะครับสำหรับวันที่3นี้ก็มี1ด่านปลดเหมือนเดิมเลยโดยที่ครั้งนี้เนี่ยลูกระเบิดเขาจะให้มา3แบบนะครับเป็นแบบที่เป็นนีกากบาทแบบนี้แล้วก็แบบที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กากบาทบุกสี่เหลี่ยมซึ่งมีระยะกว้างอยู่พอสมควรทีนี้ในเคสเรื่องของการผ่านให้ครบจำนวนแต้มเนี่ยครับหรือเคลียร์ออนะตรงส่วนนี้เราจำเป็นจะต้องทำลายข้างๆนี้ก่อนด้วยนะเพื่อที่จะให้ยิงถึงข้างหลังได้นะครับวิธีการที่ผมใช้ผ่านก็คือก่อนอื่นนะเราทำลายโซนล่างก่อนด้วยการที่เอาลูกเล็กสุดยิงทำลายตัวนี้ออกไปก่อนแล้วก็ข้างๆนะครับทำเหมือนกันเลยยิงทำลายก่อนนะแล้วค่อยแทรกลูกเล็กเข้าไปตรงกลางแบบนี้ทางนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้วิธีเดียวกันก็ตรงส่วนของวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีการเพิ่มเจ้าต้นไม้พุ่งนี้ออกมาซึ่งเราเนี่ยทำลายได้นะแต่ว่ามันจะไม่ได้แต้มเพิ่มนะครับแต่ก็จะเป็นต้องทำลายเนื่องจากจะทำให้เราเนี่ยสามารถโจมตีตัวที่อยู่ข้างหลังได้นะครับทีนี้เราใช้ลูกใหญ่สุดยิงทำลายตรงนี้ก่อนมันจะหายไปทั้งแผงเลยนะหลังจากนั้นนะครับให้ใช้ลูกตรงส่วนของลูกกลางเนี่ยยิงเข้าไปรอถึงจุดตรงนี้นะครับลูกสี่เหลี่ยมแบบนี้ยิงเข้าไปตรงนี้แล้วก็ทำเช่นกันกับฝั่งขวานะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นจุดสุดท้ายเราก็ทำการใช้ลูกใหญ่นะยิงเข้าไปตรงจุดนี้นะครับย้ำนะตรงจุดนี้ไม่งั้นมันจะโดนไม่หมดนะครับกดสเปซมาเรียบร้อยเท่านี้เราก็ผ่านได้แล้วนะแล้วก็แน่นอนในเรื่องของรางวัลเราจะได้อยู่ที่70ประโมเจมพร้อมของรางวัลอื่นเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ